มาจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะพามาเก็บด้วยจ้าเด้อเบิ่งแน่นี่พูนนะแม่นเดิมเด้อดูวิยกไปรสเกเวเวแล้วก็แม่นบ่ทําคําแม่นพูสสเกตเตวีดิกัดเวสเกยแล้วออสปีสเบ้ซองเอสเกแล้วแม่ซัลลอซิลิโอซอกะซัลลอซิลิโอซอกฟิสกะซอสอีที่จริงนี่เก็บได้บักหลายแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าตะวันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องถ่ายคลิปพวกเจ้าเห็นบ่นี่แต่ละพ่วงนี่เบิ่งแน่นี่เก็บนี่สิพาจังไหนพาเก็บเราสิพากลับไปสดอ่างพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านเฮาเด้อจ้ะเด้อคุณน่ะพวกเจ้าเห็นบ่นี่ตะสอนบ่นี่เบิ่งพี่เพิ่นปลูกเบิ่งแน่นี่มันก็คืออันกินอันมะม่วงหาวมะนาวโหนั่นล่ะมะม่วงหาวรสชาติแบบเดียวกันเลยแม่นบ่โอ้ยมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยอันนั้นเปรี้ยวจ้ะอันนี้ก็เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวแข่งกันเลยแหละวายน่ะสุกงอมแล้วยังเปรี้ยวขนาดนี้คุณน่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยท้องร้องจอกๆเลยนะพี่สุวรรณนะจะกินไปบักหลายพ่วงพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันมีสารดีนะมันมีรูแห่งสู้รูแห่งแต่ละฉากวิตามินอะไรเค้าเรียกวิตามินอะไรวิตามินซีป่ะไอ้ตัวมัดเป็นจุ่มบันอะไรพิษพวกคนพวกคนเขาทำเขาใส่หินเพิ่มเลยน่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพี่จับแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นอู้ยดกคักดกแน่จ้ะอือหือปาดีโฟโฟบุญเทปบึงแน่บึงแน่ยินบ่นี่พุ่นนะเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่แซ่บเด้อจ้ะเด้อเอาไปเศร้าใส่เด็ดน้ำปลาหวานพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะสิพาไปกินกินอ่างพวกเจ้าคักๆบึงสงสัยสิมีน้องมีน้องตอนเฒ่าพี่แซวเอียเป็นแซวมีจะว่าสงสัยสิมีน้องน้องตอนเฒ่ามาเลี้ยงลูกตอนเฒ่าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิ่งนี่โอ้ยพวกเจ้าเห็นบ่นี่มาซะมาพูดมาโพดทันนี่พุ่นเต็มต้นอยู่พุ่นน่ะพี่เพิ่นว่าผู้ใดอยากกินก็มาเก็บเอาโลดจะแม่นเพิ่นบ่หวงตอนนั้นทั้งต้นเลยไว้ตอนนั้นทั้งต้นเลยเราว่าพ่อแม่พี่น้องเอ๊ะพุ่นน่ะโอ้โหที่พามาเบิ่งมื้อนั่นแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้จ้ะสิมาพามาเก็บเก็บแล้วก็จะสิไปพาไปกินอ่างนาพวกเจ้าเอาแต่ละพวงโอ้เหี้ยสวยเหี้ยแซ่พุ่นน่ะเบิ่งพวงนี่พุ่นน่ะโอ้ยสุดยอดอีหลีเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เบิ่งนะถ้วยใหญ่ๆแล้วก็10คนเป็น4-5ช้อนปาดติถั่วผงชูรสน้ำตาลโอ้มันสดเป็นสดสดโอ้โหอยากกินมันกินได้ไปได้ยังไงเป็นถ้วยใหญ่เลยโอ้ได้กินแล้วโล่งใจสมคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสมตาบิดมันต้องไปใส่กับปลาหวานนะพี่เนาะต้องเก็บต้องกินพ่อแม่พี่น้องจ้ามันดูคักไรคักสมเนี่ยตัวมัดเป็นจมให้มาไม้เงียวเซนพื้นบ้านม้านม้าเฒ่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพิ่นเลี้ยงไม้มูเพิ่นม้าตัวนั้นอายุ17ปีแล้วสมพ่อแม่พี่น้องสปากลับมาบ้านเป็นน้ำปลาบ้านนะจ๊ะนะคุณนะจ๊ะซ้ำนี่แหละจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวต้องป้าเมื่อบ้านไปกินน้ำปลาบ้านเด้อนี่จ้าปลาที่อาทิตย์มันตกมาได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาสิมาแนะนำเด้อจ้ะเด้อนี่ก็สิมีคิงนะจ๊ะต้นหอมมะนาวจ้ะจะก็ใส่เกลือใส่พริกไทยไปนะจ๊ะเนาะ
แล้วก็ท้องเพิ่นนี่ก็ใส่เนยไปน้ำพร้อมเด้อจ้ะพูนน่ะอัดปิดด้วยเฮ็ดอันมั่นปูเด้อจ้ะเด้ออันนี้ปลาอบของไอ้ที่จ้ะปลาที่เพิ่นตกมาได้นั่นล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องพูนน่ะความสวยงามของเราเห็นบ่นี่เฮ็ดมั่นปูนี่ที่มาจากกันหลังบ้านมาดำเฮ็ดเด้อจ้ะเด่นดอกใหญ่ๆน่ะพูนน่ะขาเพิ่นซ้ำนี่ปลูกพ่อแม่พี่น้องจ้ะเสียมาฉีกๆใส่ทั้งปลาน้ำกันมาเลยจ้ะบ้างเป็นฉากสวยงามไปซื้อเนาะพูนน่ะเห็นบ่พูนน่ะมาหอดบ้านกับไม้เห็ดอันนี้ไปทาไปให้อาทิตย์ไปทาอบให้เราอบตอนเที่ยงจ้ะจังหน่อยสิผ้ากินบักอันสีแดงๆเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องอันสมๆนั่นเสียในพวกเจ้าน้ำลายแตกน้ำลายไหลน้ำพูนแล้วมาเสียพักซีโรยปะจ้ะเนี่ยพูนน่ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักพูนน่ะอาทิตย์เพิ่นมักกินใส่ผักหลายๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องข้างล่างนี่ก็เฮ็ดคือกันแบบเดียวกันนี่ล่ะจ้ะจัดแบบเดียวกันเด้เลยก็มีมะนาวมีมะนาวบ่ผิดมีบักนาวมีขิงเนาะจ้ะเนาะพุ่นสีสันของปลาจ้าเตรียมไว้พุ่นละแรงๆพุ่นละจ้ะเพิ่นจังสิอบกินของเพิ่นกับสลัดเพิ่นเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นจังได๋คะสีสันเลิศแล้วมันว่าจ้าปลาของไอ้ที่สิมันตกมาได้เด้อจ้ะเด้อพุ่นน่ะเลิศขนาดจวดอันนี้ก็ปรุงเครื่องไอ้มักเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้ะปรุงเครื่องป่ะนะมักเครื่องเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะเด้อบัดนี้จอยก็สิห่อใส่กระดาษฝอยใส่เบิ่งอีกเทื่อนึงว่าห่อใส่กระดาษฝอยแล้วเป็นจังได๋เนาะจ้ะเนาะเป็นได้จ้าจากฉีกกันล้างฉีกอันนี้ปูใส่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องปุ่นน่ะปลาอบของไอ้ทิศจ้ะใส่ทะลักไอ้ต้นหอมกับไอ้เฮ็ดไอ้มันปูนะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องปุ่นน่ะสุดยอดจ้าเป็นจังได๋จ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ห่อเรียบร้อยแล้วจ้ะเด้อเฮาก็สิเอาเข้าตู้เย็นไว้ปุ่นเห็นบ่ห่อกระดาษฝอยสวยงามนะจ้ะเนาะเข้าตู้เย็นไว้เมื่อแรงอาทิตย์เป็นจังซี่หั่นโอ๊บปัจจัยสิผ้ากินมักสมเด้อปัจจัยนี้เด้อมาพ่อแม่พี่น้องปัจจัยสิผ้าสดปัจจัยนี้สดมากอันนี้เด้อจ้ะเด้อสมพ่อแม่พี่น้องเด้อปรุงเครื่องแล้วเมื่อกี้นี่มาหอดบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงร่างเป็นนางเจียวพ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิผ้าเบิ่งหลังจากกินมากอันนี้ให้เบิ่งแล้วเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเด้อจ้ะว่าจอดเฮ็ดอีหยังในมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเด้อสดแถวนําบ่อันนี้น้ำปลาพริกป่นชูรสแล้วก็น้ำตาลนะจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้องไงปุ๊ดปุ๊ดส้มเขียวมาเด้อมาเด้อบัดนี้เด้อสิบ้าสุดใส่บักพริกหน่อยโคตรภาษาจ้ะลูกเด้อลูกไส้สิมากินน้ำกับพ่อแม่พี่น้องลูกไส้สิมาสดแข็งกับแม่มื้อใส่พริกป่นลงไปก็จะได้ชายมาจมได้บัดนี้ปุ่นปุ่นบอกปุ่นหูสะใจพ่อแม่พี่น้องเลยมา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 สดปัจจัยสมสมกินข้าวตุ่นพ่อแม่พี่น้องเลยท้องใส่ปันท้องใส่ปันปวนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาส่วนใหญ่ก็เด้อส่วนนี้มันบ่สะใจพ่อแม่พี่น้องเลยเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินดอกดอกไม้พ่อแม่พี่น้องจ้ะไอ้ต้นไอ้กวักมะละกดในบ้านนี่แหละจ้ะโอ้ยกระถางหนึ่งออกดอกสามดอกพ่อแม่พี่น้องเลยกระถางละดอกสองดอกดอกกระถางละสามดอกว้าฟังเสียงขอดจ้ะมามามาสุดบวงมันจะถอนมาเถอะนุ้ยสมเขียวโอ้สมจ้ะโอ้สมคักจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินเอาจ้ะสมเป็นตาไน
เปลี่ยนดินใส่กระถางดอกไม้เต็มสับหลับอยู่หน้าบ้านอยู่มาลุงมาไปจิกับไปเลยครับสดน้ำกันโอ้สดไล่ปลาหนึ่งลูกใส่ไม่สิขาดมาเมืองมาเห็นไม่สดทั้งพี่เปรี้ยวลูกกระซุ้งก็แม่สดทั้งแต่เนี่ยสมขนาดนะสวยไงเข้าห้องน้ำแล้วกินอยู่ค่ะตนก็ใส่น้ำตาลมันมีพริกป่นเนาะขอโทษกินลงไปสามขวงนึกว่าพาตีควงเพ่นโอ้สุดยอดน้ำแห้งมาเลยเค็ดแขวเสียวฟันมาไม่เป็นน้องนะแต่ก็เสียบสิน่ะเป็นบ่แม่เห็นยังไงกินแซ่บเบิดเพื่อนเด็กเขาแรงเนี่ยไอ้พวกมันเขาแรงทุกคนเนี่ยรีบเลยเขาเศร้าเขาไม่ได้เห็นเขาเที่ยงกับไม่ได้กินกินหมากนี่ไปจังเนี่ยเปียวสมรักลูกหลานอ่ะสรุปก็น่าสมคักพ่อแม่พี่น้องตาเอกตาบวกครับเป็นกินไส้ก็น้ำปลามันก็จังสมตายว่าเลยนั่นสมคักสมแน่สมอีลีเลยสุดยอดนะลูกนะยอดเลยด้วยใครที่บ่เผ็ดนะบ่เผ็ดบ่ลูกเนี่ยเนาะโอ้สมบ่ไหวแล้วง่อมแพ้ว้าวอีกแล้วบ้าโอ้ยยังมาเนี่ยมือนั่งกินต่อมือนี่บ่ไหวแล้วมือนี่แม่ย้อมแบบมือนจะสู้ไหมพ่อแม่ไปหน่อยสู้ไหมนี่ก็สู้ไหมครับมือนี่ย้อมแบบแม่มันลูกคอยสดจนเกี่ยงจานโซ่บังดูลูกเกี่ยงบ่ปัจจุบันเล่นในลำปางโอ้โหพ่อแม่ไปหน่อยใส่ลามก็ซัดเรียบกินเปรี้ยวเป็นกันเป็นยังสิครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งพักเบิ่งยาข้างนอกเพื่อจ่ายเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกันควักมรกตดอกพ่อแม่พี่น้องเอ๊ะเอาไปบ้วงซื้อก็ไปคักๆดูเอาโอ้ยพ่อแม่พี่น้องพ่อน้ำแพ้สมคักสมเนี่ยเดี๋ยวพาไปเบิ่งดอกไม้จ้ะเบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องยอดอ่อนแตกใหม่อันนี้ดอกก็สิออกแล้วนี่ดอกแล้วจ้ะเด้อพี่ข้างในพี่ดอกเพิ่นจนว่าแห้งว่าแก่ข้างในพี่จ้ะพี่อันนี้ดอกออกดอกนึงมาเบิ่งข้างในพี่มาเบิ่งพี่ปัจจุบันพี่เห็นบ่พี่นะพุ่นนามาเบิ่งเด้อจ้าเด้อผู้ใดบ่เคยเห็นนั่นดอกกันควักมรกตจ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นเห็นบ่โศกมานเด้อจ้าเด้อโศกมาน1ดอก2ดอกหมุนมาทางนี้ว้ายพี่น่ะจ้ะดอกนึงเห็นบ่พี่นี่ไงอีกดอกนึงจ้า
มันหมานเฮงเฮงนะจ้าเด้ออ้าวมาสาธุอาจารย์สาธุเอามาเด้อพุ่นน่ะเห็นบ่ดอกเพิ่นออกคักขนาดหืม2ดอก3ดอกกระถางนี่เฮงดีขนาดจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปจะสิพาไปเบิ่งข้างนอกว่าจะเฮ็ดหยังไว้ถ่ายไงถ่ายเบิ่งหน้าบ้านเปลี่ยนดินกระถางอันต้นกวักมรกตกับอันบานโศกปัจจุบันโศกหรือบานเอียงเขาเอื่นนะจ๊ะเนาะผลทางผลเปลี่ยนกระถางใส่ดินใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผลนะจะแม่นเป็นงามคักหลายแต่กระถางไงแล้วอันนี้ก็ได้กระถางใหม่แล้วกระถางอันเก่าน่ะน้อยพวดดินแห้งดินขอบแต่ว่าผลน่ะเพิ่นได้แล้วอันนี้น่ะจ่อลงมาใส่อันนี้เบิ่งบ่รู้ว่าเพิ่นสิย่างหรือบ่ย่างจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นมักอยู่แบบแห้งๆเนาะบ่รู้ว่าเพิ่นสิรอดบ่ซื้อมาต้นซ้ำทอดจอมก้อยนี่ซ้ำจุ่มมือน้อยๆนี่ล่ะจ้ะจุ่มมือน้อยๆนี่ล่ะเดี๋ยวนี้ต้นบักใหญ่บักเต๋พ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามคักต้นบักโกดก็เปลี่ยนกระถางให้เพิ่นใหม่จ้ะอันนี้ก็แยกออกจากกระถางนั่นแหละจ้ะแยกออกพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอันจะเอาผักบุ้งเมื่อวานไว้ทั้งนี้ที่ตรงได้วางบ่ได้จอยบ้านพักอย่างเดียวงานนี่บ้านแล้วก็กินบ่ทันติอันนี้คือสิได้กินเพิ่นบ่บุพุ่นสภาพหน้าบ้านจอยหกคืออยู่คือเก่าแล้วจ้ะบ้านนี่เหมียนบ้านนี่แล้วยังพี่น่ะผักบุ้งทางพี่ปลูกแจมก็ดอกไม้ไอ้จิตระบาดมันหญ้าหรือมันอีหยังก็คือยังขึ้นสับหลาบมันบ่แม่นพักชั้นซั่นน่ะพักบุ้งชั้นคุณอาจารย์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหน้าบ้านแดดดีๆได้มื้อนี้มาได้แล้วดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหน้ายังเต็มหน้าอยู่เสียหญ้ามันมาได้แล้วสิได้ไปเสียหญ้ามันตัวอยู่ให้เบิ่งซะก่อนกอกๆแก๊กๆอยู่หน้าบ้านเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เราก็งามก็หยังเนาะจ้ะเนาะเพิ่นได้ดามนี่นวลเนี่ยอยากให้ผู้นี้เพิ่นออกดอกให้นี่ต้นนี่จอยชาเบิ่งอยู่ว่าย่ําได้เพิ่นสิออกดอกให้จอยจังว่าอยากเห็นดอกเพิ่นซั่นเด่นนี่คือจังเพิ่นม่านนี่ล่ะพุ่นได้ดินได้กับปุ๋ยแล้วบัดนี้เอ้ยสุดยอดเลยงามคักงามแน่สง่างามอันนี้คันเพิ่นบ่มักแฉนะจอดก็สิเดียวออกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจักมือ2มือกันย่านเพิ่นตายบ่แม่นหยังดอกเบิ่งสำลีก่อนนะจ้ะเด้อเดี๋ยวสิเห็นออกไปซื้อดอกไม้ก่อนสิพาลูกชายหลานไปหาสิจะเพิ่นอยากหยังเดี๋ยวสิพาลูกชายหลานไปรอบ้านจ้ะบาดจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไว้สำลีแล้วจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark มากแล้วก็มาดามเฮ็ดมัสลูมเพื่อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสองพี่น้องคู่งูคู่หาถึงเราจะไม่ได้มาด้วยกันก็ต่างคนต่างหาต่างคนต่างฟินอยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ